สวัสดีวันศุกร์2กรกฎาคม2564นะครับเช้านี้ก็เปิดมาได้สักพักนะครับก็เป็นเวลา 11.41 ครับ 11.41 นาทีนะครับก็หุ้นนั้นก็ทำท่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่1,587.82 หรือลบลงไป 5.9 จุด 5.89 จุดครับก็มีการขึ้นลงเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูหุ้นที่มีวอลลุ่มเข้ามานะครับโดยการสแกนจาก Stock Scanner นะครับก็ดูที่ Bullish High Volume นะครับตัวแรกก็จะเป็นซาลี่นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็บวกไป 0.11 อยู่ที่ 1.37 ก็เคยขึ้นไปถึง 1.39 นะครับก็ไม่ห่างจากซีลิ่งเท่าไหร่นะครับโดยถ้าดูสถิติใน1อาทิตย์1เดือนแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาก็มีการบวกขึ้นไปนะครับสูงสุดก็ที่3เดือนที่ผ่านมาก็อยู่ที่ 7.69 นะครับเราก็จะดูราคานะครับปกติก็จะอยู่ที่3กว่า 1.3 กว่านะครับที่สูงที่สุดน่าจะเป็นที่ 1.33 ครับแล้วก็ราคาลดมาอยู่ที่ 1.2 ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงจะต้องดีดขึ้นไปนะครับถ้าดูจากกราฟนะครับสำหรับซาลี่นะครับก็เห็นว่าดีตัววันนี้เป็นวันแรกนะครับมีวอลลุ่มเข้านะครับอย่างเยอะทีเดียวนะครับหนาแน่นอาจจะต้องมีข่าวดีนะครับว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่ามี RSI นั้นชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่เกือบ70แล้วก็มี MACD อยู่เหนือเส้นสิกแนลนะครับแล้วก็ราคานะมีพารามอลิกรองรับอยู่ด้านล่างเป็นวันแรกนะครับนะฮะจุดไข่ปลาตัวนี้นะครับแล้วก็ราคานั้นพุ่งสูงขึ้นไปทีเดียวครับสำหรับซาลี่นะครับก็ถือว่าทำนิวไฮนะครับก็ตอนนี้ก็ทำนิวไฮไปแล้วนะครับถ้าเราจะดูรายวีค1วีคนะครับก็ยังคงทำราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นแนวโน้มของราคาพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับตัวนี้นะครับอาจจะส่งออกหรือผลประกอบการดีกว่าปีก่อนๆครับเพราะว่าตอนนี้เป็นโควิดนะครับแต่เขาก็ยังมีราคาที่รีบาวด์เติบโตอย่างต่อเนื่องครับก็มีอินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นอยู่ในตำแหน่งขาขึ้นนะครับอันนี้เป็นไทม์เฟรมมันนะครับ1เดือนก็ยังเห็นว่ามีโอกาสต่อนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นดูดีผมบอกว่าเป็นขาขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องขึ้นต่อไปนะครับตัวซาลี่นะครับตัวถัดมานั้นก็คือคอตโต้นะครับคอตโต้ก็ตอนนี้ก็บวกไป 0.18 นะครับที่ 2.68 นะครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าดูสถิติ1วีคก็ขึ้นไป 0.8 นะครับโดยเดือนที่ผ่านมานั้นลดลงไป 4.5 จุด 4.5 8จุดนะครับก็3เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมากว่า 50% ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ 2.50 ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับโดยปกติก็อยู่ที่ 2.74 นั้นเยอะที่สุดนะครับสำหรับตัวคอตโต้นะครับและตอนนี้ก็จะกำลังจะกลับตัวไปที่ 2.7 ครับโดยมีราคาสูงสุดอยู่ที่2.72 นะครับก็ราคา average อยู่ที่ 2.64 ก็หมายความว่าต้องเข้าประมาณ 2.64 ถึงจะได้กำไรหลายขั้นนะครับก็1 2 3 3 4ได้นะครับกราฟเฟอร์ก็ไปที่ประมาณต้านอยู่ที่ประมาณ 2.70 ต้านอย่างแรงอยู่ที่ 2.72 นะครับแล้วก็ถ้าผ่าน 2.74 ไปได้ก็จะทะลุขึ้นไปนะครับอาจจะถึง3ได้นะครับสำหรับตัวคอตโต้นะครับถ้าเรามาดูอินดิเคเตอร์ก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มขาขึ้นครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่กลับตัวนะครับพุ่งทะลุพาราโบลิกลงมารองรับที่ด้านล่างเป็นวันแรกนะครับก็ดูอินดิเคเตอร์ต่างๆก็อยู่ตำแหน่งขาขึ้นครับตอนนี้ก็เป็นการสร้างตัวเป็นการทำราคาฐานอยู่นะครับก็น่าจะทำการทะลุราคาพื้นฐานขึ้นไปได้นะครับจะไปที่3บาทได้ไม่ยากนะครับถ้าผลประกอบการก็ผลการดำเนินงานต่างๆนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้กำไรหรือได้ไปงานที่ทำให้เกิดกำไรขึ้นมานะครับราคาก็จะกลับตัวขึ้นมาเช่นนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการรีบาวด์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกตัวทุกอย่างนั้นอยู่ในตำแหน่งดีนะครับก็สามารถที่ขึ้นไปต่อได้อีกนะครับสำหรับตัวคอตโต้ครับตัวถัดมานะครับเราจะมาดูตัว GTB นะครับ GTB นั้นก็แน่นอนครับราคานั้นขึ้นมาพร้อมกับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็กลับขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เส้น MACD นั้นอยู่เหนือเส้นสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับ RSI ก็อยู่ที่ประมาณ70ก็ถือว่าดีมากนะครับโดยจะเห็นว่าราคาก็เปิดเขียวขึ้นมาตลอดนะครับก็วันนี้ก็ทำไปนิวไฮนะครับทำไปสูงทีเดียวนะครับมาดูว่าเขาไปทำไปที่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสูงสุดอยู่ที่ 1.03 ก็คือตรงนี้นะครับตอนนี้ราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 0.98 นะครับก็คือถ้าซื้อที่ 0.98 ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปเพราะเป็นอันนี้ตอนนี้เป็นคล้ายๆเป็นราคากลางนะครับในเดือนที่ผ่านๆมาจะอยู่ที่ประมาณ 1.03 ถือว่าเยอะสุดแล้วนะครับแล้วก็ดีลงมาถึง 8.01 นะครับก่อนที่
ราคาล่าสุดจับมาที่ 0.98 ในตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ระมัดระวังให้ดีเพราะว่าเขามีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปนะครับดูจากกราฟนะครับก็จะทำนิวไฮได้นะครับก็ให้เพ่งเล็งให้ดีให้ดูให้ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ GTB นะครับตัวถัดไปนะครับก็เป็น APK นะครับ APK AKP นะครับ AKP ขออภัยนะครับ AKP นะครับก็ในตำแหน่งทุกตัวอินดิเคเตอร์นั้นถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะมีพาราโบลิกรองรับแล้วก็เปิดกระโดดยิ่งตัวนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพราะว่าราคานั้นรีบาวด์แรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับพอเขามีการเปิดกระโดดไปแล้วเป็นสีเขียวถ้าวันนี้ปิดแล้วยังเป็นสีเขียวได้ก็ในวันถัดไปก็ต้องมีการเปิดราคาขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับก็ดูแนวโน้มและอินดิเคเตอร์ก็อยู่ตำแหน่งที่ดีอยู่70 RSI 70 MACD อยู่เหนือเส้นสิกแนลนะครับมีพาราโบลิกจุดขายปลารองรับนะครับแล้วแถมยังเปิดกระโดดอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งต่อแน่นอนนะครับในสลับตัวนี้นะครับที่มีวอลุ่มเข้ามานะครับอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็ไปที่ SLP นะครับ SLP เราก็ดูก็เห็นว่าเขามีราคาพุ่งขึ้นมานะครับอย่างเมื่อวานนี้ปังเบาเกือบสีแดงนะครับแล้ววันนี้ก็เปิดขึ้นมาทำนิวไฮเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีวอลุ่มหนาแน่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี MACD อยู่ในสัญญาณแล้วก็มี RSI อยู่70กว่านะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับแล้วก็ดูราคากันก็บวกขึ้นมา 0.12โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ 0.92 นะครับทำนิวไฮทำนิวไฮไปที่ 0.96 นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นนิวไฮนะครับก็ดูกันนะครับว่าเขาทำนิวไฮยังไงนะครับช่วงนี้หุ้นขนาดเล็กก็จะมีวอลุ่มเข้ามาหนาแน่นนะครับเพราะว่าได้กำไรเยอะหมายความถ้าเราซื้อที่ราคาที่ 0.80 แล้วก็ปล่อยราคาวิ่งขึ้นไปหลายจุดนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการซื้อขายนะครับสำหรับหุ้นขนาดเล็กก็ในปกติในราคาก่อนๆหน้านั้นยังไม่ถึง 0.9 นะครับอันนี้ก็เป็นนิวไฮนะครับขึ้นมา 0.92 เป็นนิวไฮใหม่นะครับแล้วก็ดูว่าการเปลี่ยนแปลงใน3เดือนกับ1อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็อยู่ที่ 9.59 นะครับหรือทั้ง3อันก็คือ1อาทิตย์1เดือน3เดือนนี่ก็คือ 9.59 ทำนิวไฮนะครับก็คือนิวไฮไปที่ 0.93 ในตอนนี้นะครับก็ถ้าดูตอนนี้ก็ราคาก็น่าจะไปที่ 0.96 ได้โดยไม่ยากเย็นนะครับก็น่าจะมีโอกาสนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงทำการขายสำหรับท่านที่ได้กำไรก็พากันขายนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับตัว SLP นะครับตัวถัดมาครับตัวนี้ก็ Asima นะครับก็ถือว่ามีอินดิเคเตอร์ที่ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามีพาราโบลิกอยู่ด้านบนนะครับถ้าตัวจุดไข่ปลามาตัดกับแท่งสีเขียวแล้วกับตัวแบบหุ้นที่ผ่านมาที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทำให้เห็นว่ามีความราคานั้นรีบาวครับก็น่าจะขึ้นยาได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนตัวนี้ RSI อยู่แค่ประมาณ60กว่าก็ยังถือว่าขึ้นได้อีกครับส่วนนี้ SCD นั้นอยู่เหนือเส้นสัญญาณเรียบร้อยนะครับก็รอแค่ตรงนี้ราคากลับตัวขึ้นไปให้ได้ก็คือขึ้นไปชนพาราโบลิกให้พาราโบลิกกลับมาอยู่ด้านล่างก็จะยืนยันการขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับตัวอาซิมานะครับลานนาหน่อยนะครับลานนาหน่อยลานนาก็ถือว่าขึ้นอย่างชัดเจนและกำลังจะทำนิวไฮเพราะว่าเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าจะทำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเช้าก็ราคาขึ้นไปที่ 19.90 9.90 ตอนนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 17.35 ครับซึ่งตอนนี้ก็ถ้าซื้อตรง 17.30 ได้ก็เข้าได้นะครับแล้วก็ลอยเขาขึ้นไปราคาที่มีแนวต้านรุนแรงก็อยู่ที่ 17.80 นะครับก็ถือว่าน่าจะทำกำไรได้ไม่ยากเย็นนะครับแล้วก็ราคาที่ผ่านมาสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ17นะครับโดยก่อนนั้นราคาก็ยอดตัวที่ 8.70 นะครับโดยราคาสูงสุดอยู่ที่ 16.30 นะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็กำลังจะทำนิวไฮนะครับถ้าดูจากราคาในกราฟนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มจะพยายามพักตัวตรงฐานตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเป็นนิวไฮตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับก็มีวอลลุ่มเข้ามานิดหน่อยตัวนี้ก็มีพาราโบลิกรองรับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจก็คือมันต้องขึ้นต่อแน่นอนนะครับก็จะมีอีกหลายตัวนะครับประมาณนี้อีกทั้งหมดก็ประมาณ13ตัวที่มีวอลลุ่มเข้าอย่างหนาแน่นนะครับทำให้ตัวหุ้นนั้นกับตัวมีราคารีบาวนะครับทำให้เราเห็นว่าเขาเกือบทำอะไรตัวก็ขึ้นไปนิวไฮเกือบนิวไฮไปหลายตัวนะครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อสังเกตไว้นะครับในการดูหุ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากในพวกนี้นะครับก็จะเป็น most active volume นะครับมีตัวไหนบ้างครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวปตท.ก็ยังคงอยู่ที่ 39.25 นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป 0.25 นะครับราค
็ยังคงประมาณนี้นะครับสำหรับปตท.นะครับที่เป็นหุ้นยอดฮิตของประเทศไทยครับอันนี้ก็ให้เป็นที่สังเกตเอาไว้นะครับตอนนี้ก็เซตก็ยังคงลบอยู่ 4.4 กว่าๆนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังข้อมูลไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้วันที่2มิถุนายนให้2กรกฎาคมขออภัยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ